ขา250สารพันข่าวสารเรื่องรถเล็กซัสค่ายรถหรูในเครือของโตโยต้าเตรียมแนะนำซีรีส์ที่เล็กกว่า UXนั่นคือ BX บนพื้นฐาน Toyota Yaris Cross ที่จะเปิดเผยราคาในเร็วๆนี้ซีรีส์ UX ไม่ต่างจาก CHR ที่กำลังแข่งขันในตลาด Luxury Subcompact SUV ที่มีคู่แข่งหินๆอย่าง Mercedes-Benz GLA BMW X1 Audi Q3 และ Volvo XC40หาก Lexus ต้องการที่จะยืนอยู่ในกลุ่มนี้ต้องสร้างรถ SUV ที่มีขนาดเล็กลงไปอีกเพื่อเอามาต่อกรกับแบรนด์ใหญ่ๆเหล่านั้นซึ่งเว็บไซต์รถยนต์ในจีน Auto Home รายงานว่า Lexus ซุ่มพัฒนา SUV รุ่นใหม่ที่เล็กกว่า UX นั่นคือซีรีส์ BX ที่คาดว่าเปิดตัวในปี2566ซึ่งเจ้า BX ตัวนี้จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ Yaris Cross ทั้งขนาดตัวถังและฐานล้อสีตัวถังทูโทนเป็นสีใหม่ที่เรียกว่าทองเหลืองโกลด์พร้อมหลังคาสีดำหรูหราเงางามไฟท้ายด้านหลัง LED ไร้รอยต่อออกแบบหรูหราล้ำสมัยโป่งล้อสีดำและชุดกันชนสีดำรอบคันล้ออลูมิเนียมขนาด18นิ้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ประตูท้ายไฟฟ้าเบาะด้านหลังแยกพับอิสระ40 20 40ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน VVTiE หรือ VVTi Hybrid THS2 รหัส M15A Dynamic Force1.5 ลิตร 3 สูบส่งกำลังทั้งหมด116แรงม้าและระบบขับเคลื่อน4ล้อ E4 ซึ่งหน้าตาของ Lexus BX นี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราสามารถติดตามข่าวสารได้เรื่อยๆที่ขา250ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือแม้กระทั่งช่อง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับขา250สารพันข่าวสารเรื่องรถ